สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นบรรยากาศสวยๆนะคะของขบวนคริสต์มาสพาเลทนะคะที่มีการจัดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลินก็จะทยอยลงให้ดูนะคะแล้วลินจะลงบรรยากาศของคริสต์มาสมาร์เก็ตที่แมนเชสเตอร์ให้ดูทุกวันเลยนะคะจนถึงวันคริสต์มาสเลยนะคะลินจะลงให้ดูทุกวันเลยนะคะจะได้เห็นแบบว่าขวาอัปเดตนะคะว่าที่เมืองแมนเชสเตอร์น่าเที่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะตลาดนัดคริสต์มาสคือแบบโอ้ยคือแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะถ้าเกิดฝนไม่ตกนะคะแต่ถ้าเกิดฝนตกก็ยังมีคนมานะคะคือแบบว่าคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะคนจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามีขบวนพาเลทเนาะก็เด็กๆก็แต่งตัวน่ารักน่ารักนะคะอากาศก็หนาวมากนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1-3 องศานะคะต้องแต่งตัวรัดกุมอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะแบบว่าเดินเที่ยวได้สนุกอะไรอย่างนี้นะคะอย่าลืมดูคลิปต่อไปด้วยนะคะมีอีกเยอะเลยนะคะ